ถกไม่ทิ้งวันนี้นะครับเราลงพื้นที่มาที่ตำบลองครักษ์อำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาที่หมู่ที่2เพื่อที่จะมาดูนะครับความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเพราะพื้นที่แห่งนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปกระทบกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวไปดูความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องกันครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับสถานการณ์น้ำท่วมของปีนี้นะฮะในพื้นที่เองได้รับผลกระทบอย่างไรนะฮะแล้วมีการเตรียมการเพื่อที่จะป้องกันหรือว่ารับมือกับสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับครับในทุกปีเนี่ยครับพื้นที่ของทุ่งบางปะม้าทั้งหมดนะครับจะเป็นพื้นที่ที่รับน้ำจากอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองเพื่อจะเอามากักเก็บไว้เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไหลลงไปทางกรุงเทพเร็วนักแต่ปีนี้เนี่ยพิเศษหน่อยปริมาณน้ำในพื้นที่ของบางปะม้าตอนนี้เริ่มใกล้เคียงกับปี54แล้วในส่วนของทางราชการที่เข้ามาดูแลเนี่ยเราก็เข้าไปดูเรื่องการกินกันอยู่การอาศัยของเขาพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักที่สุดนะครับมันจะลึกประมาณกี่เมตรนะครับเพื่อให้เห็นภาพ2เมตรกว่าครับโอ้ท่วมศีรษะอยู่แล้วท่วมศีรษะครับฮะอย่างวันนี้รายการถกไม่เถียงนะฮะมาลงพื้นที่เนื่องจากว่าเราอยากจะเห็นว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็นำของบางส่วนนะฮะมามอบให้เพื่ออย่างน้อยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไปช่วยสามารถบรรเทาทุกข์ได้บ้างนะครับในช่วงนี้นะครับต้องกราบขอบคุณทางทีมงานครับที่เห็นคนบางปะม้าครับเพราะว่าบางปะม้าเนี่ยเรียกได้ว่าปิดทองหลังพระมานานนะครับคนจะติดภาพสุพรรณน้ำไม่ท่วมแต่จริงๆเนี่ยบางปะม้าอยู่ในสุพรรณเป็นพื้นที่รับน้ำทุกปี 3-4 เดือนท่วมขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม Fresh and Soft